6เดือนแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะได้ดูกันแล้วจริงๆแอบได้มาดูแล้วค่ะเป็นไงคะขึ้นในความสามารถของขนาด incredible แบบไม่เคยรู้สึกภูมิใจขนาดนี้เลยแบบพี่แพทย์ทำได้เกินที่เราคาดไว้สุดๆแล้วก็จริงๆเหมือนแบบนี่คือความฝันอันนึงของพี่แพทย์ในฐานะนักแสดงค่ะแล้วเขาตั้งใจมากๆเขาทุ่มเทมากๆแล้วเขาทำได้ดีสุดๆแบบทุกคนเห็นเราจะทุกคนดูเราจะต้องแบบว้าวมีอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเกินคาดกับที่เราคาดหวังไว้ไหมอะไรนะคะมีอะไรที่เราดูแล้วแบบอ๋อเกินคาดหนูว่าอย่างแรกเลยที่แบบชัดเจนมากๆคือstage presence ค่ะแบบการที่เขาอยู่บนเวทีเทเตอร์แต่เขาเอาอยู่มากๆแบบเขาไม่หลุดเลยแบบตั้งแต่ต้นจนจบอารมณ์เขาอยู่กับชาริฟสุดๆแล้วอีกอย่างนึงที่ประทับใจมากๆแบบเกินคาดมากคือเสียงดีมากไม่เคยได้ฟังเขาร้องแบบนี้มาก่อนที่ร้องในห้องน้ำกับร้องบนเวทีไม่เหมือนกันเลยคนละเรื่องเลยค่ะแบบตอนนั้นก็ดีมากแล้วแต่ตรงนี้คือแบบแสดงว่าเราได้ฟังตลอดก็ได้ฟังเรื่อยๆค่ะได้ฟังตลอดร้องในห้องน้ำก็ได้ฟังตลอดใช่แปรงฟันก็ร้องห้องน้ำก็ร้องทำอาหารก็ร้องมีที่ฟังเราร้องด้วยไหมแบบชวนเราร้องจริงๆก่อนหลับอะค่ะเพลงในหัวเกือบทุกคืนเมื่อวานเราได้ดูเราได้พูดอะไรกันแก่ไหมได้ชมอะไรเขาไหมก็ชมไม่หยุดเลยซึ่งเอาจริงๆเราไม่ได้ชมกันบ่อยค่ะเพราะว่าแบบในหน้าที่การงานมันก็ต้องแบบ improve ตลอดเวลาค่ะก็พี่แบร์ก็ดูเหมือนจะตกใจนิดนึงว่าทำไมชมเยอะจังแบบเขาทำได้ดีมากจริงๆค่ะอย่างไรแฟนตอบได้ดีมากๆเขาภูมิใจยังไงไหมเขาได้มาพูดกับเราเพราะว่าพี่แพ้เขาก็จะแบบเขามีความเป็นพี่แพ้ค่ะไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนเขาก็จะพูดว่าทำได้ดีกว่านี้ทำได้ดีกว่านี้อะไรคุณจะตกใจแขกพี่แพ้เนาะเรายังว้าวเลยได้ข่าวว้าวเลยอ่ะคือพี่แพ้ตั้งใจมากๆค่ะแล้วแบบช่วงนี้ใช้ร่างกายหนักสำหรับการซ้อมก็แบบผลลัพธ์มันออกมาดีมากทุกคนน่าจะได้เห็นกันค่ะคนนั่งข้างๆบอกว่าพี่ย่าก็ยังว้าวตอนว้าวว้าวไปหมดเลยแบบคนหุ่นดีกันเต็มเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะชอบฉากไหนมากที่สุดชอบฉากที่เขาเดินในทะเลทรายกันค่ะเนี่ยฉากอันนั้นคือแบบแล้วโอ้ในพื้นที่ดาวตกค่ะฉากอันนั้นน่ารักมากแล้วแสงสีเสียงแบบ direction ของพี่บอยคือ it's so good แบบเรารู้สึกแบบเหมือนจะจิ้นไปด้วยเลยค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากลองงานด้านนี้ดูบ้างไหมสำหรับตัวพี่ใหญ่จริงๆตอนเด็กๆเข้าใจมาตลอดว่าเราจะเข้าเทเตอร์ค่ะแต่ว่ามันดูยากเหมือนกันค่ะแสดงว่าได้มีโอกาสอยากค่ะจริงๆก็คือความฝันตอนเด็กนะคะว่าคิดมาเสมอว่าตอนที่แบบโตขึ้นอาจจะต้องเข้าเทเตอร์ค่ะเห็นว่าก่อนได้มีโอกาสได้ดูแล้วถามนิดนึงแบบเป็นวิชาเรียนที่ได้ไหมมีค่ะ it's a romance อยู่แล้วค่ะเรื่องนี้เป็น romance ค่ะก็รู้สึกว่าคนดูจะอมยิ้มไปด้วยแล้วก็จะแบบเสียงกรี๊ดดังมากเลยนะคะมีเสียงแบบโอ๊ยดังไปหมดเลยเรื่องปกติค่ะในแบบฟีลการทำงานของเรามันก็ต้องมีเลิฟซีนอยู่แล้วซัพพอร์ตกันฝากให้กำลังใจพี่แบร์พี่แบร์สุดยอดเขาตั้งใจอยู่แล้วพี่เนิร์สถามถึงเรื่องที่ฉลองครบรอบขอแต่งงาน1ปีเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะก็ชิลๆค่ะไม่ได้ทำอะไรกันมากแค่กินข้าวที่บ้านจัดดอกไม้ค่ะอยากให้แบบเหมือนวันนั้นน่ารักมีเบฟของขวัญหรือมีพิเศษอะไรก็อยากดูไม่มีค่ะพิเศษแล้วใช่ไหมคะใช่อย่างตอนนี้มันด้วยความที่เขากำลังได้ละครมีโอกาสเจอมันน้อยกันขึ้นไปหรือว่ามีเวลาให้กันน้อยขึ้นก็จริง
คะจะได้ดูกันปะคะดูแล้วอ่ะดูแล้วเหรอคะไม่ยังแล้วรอพี่ยามาโอเคได้ยินเสียงยากไงหนูพูดว่าเอาอีกเอาอีกแสดงว่าตอนนี้เราก็มีปล่อยเขาได้แบบทุ่มเทกับตรงนี้ไปเต็มที่ยังไงกับคนที่แบบตั้งใจจะมาเล่นละครเวทีเขาต้องเต็มร้อยอยู่แล้วค่ะเขาต้องแบบทุ่มเทก็สปอยอย่างเดียวเลยตอนนี้ตอนนี้พี่แรมต้องเล่น55รอบอ่ะเราให้กำลังใจหนูเป็นห่วงสุขภาพอะไรก็ยังไงบ้างไหมคะก็ถามไถ่กันค่ะแต่ว่าก็ทำงานกันทั้งคู่อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติพวกเราอึดมากค่ะ